ก็สบายะสบายะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมชาตินั่นสบายะร่างกายเขาก็เป็นสบายะของเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่มีอะไรไปกดดันไม่มีอะไรไปบีบบังคับให้เขาไม่เป็นไปตามปกติไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นก็เป็นสบายะพูดถึงจิตใจก็เหมือนกันก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่มีอะไรไปกดดันไม่มีอะไรไปบีบบังคับถ้าหากว่ามีอะไรไปกดดันมีอะไรไปบีบบังคับอันนั้นความเป็นธรรมชาติไม่มีมันไม่สบายมันก็ไม่เป็นสบายยะสบายยะสบายยะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวทุกส่วนในสรีระร่างกายเขาเป็นไปตามธรรมชาติมันก็เครื่องจักรเครื่องกลเขาเป็นไปตามปกติไม่มีสะดุดจุดใดจุดหนึ่งนั่นก็คือธรรมชาติจะหากว่ามีอะไรไปสะดุดจุดใดจุดหนึ่งความเป็นธรรมชาติก็หมดไปจึงว่าความเป็นธรรมชาตินี้คือสปายะในด้านจิตใจก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาบีบบังคับไม่มีอะไรมาก่อกวนจิตใจนั้นเป็นสปายะโดยหลักธรรมชาติและเป็นสปายะมากๆทีเดียวในโลกอันนี้หาที่สปายะไม่ได้เพราะตรงไหนก็มีแต่ที่สถานที่จะบีบบังคับและกดดันเขาบอกปล่อยวางก็คือไม่ไปรับเอาสิ่งที่จะบีบบังคับมาบีบบังคับไม่รับเอาสิ่งภายนอกมาบีบบังคับกดดันเจ้าของนั่นเองเรียกว่าปล่อยวางสิ่งที่เคยบีบบังคับสิ่งที่กดดันสิ่งที่ก่อกวนรบกวนสิ่งที่มากวนจิตกวนใจปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเรียกว่าเข้าถึงความเป็นสปายะอย่างสมบูรณ์แต่ยังมีอะไรมากวนมีอะไรมากวนมีอะไรมาบีบมีอะไรมากดหาความเป็นสปายะไม่ได้อะไรอะไรเรามันบีบอะไรเรามันกดดันสิ่งที่เราว่าเรามีสิ่งที่เราว่ามีนั่นนะบีบบังเราบีบบังเราบีบบังเราบีบเราโกยกดไปกดดันเราบีบบังคับเราอยู่เสมออยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขเหมือนกับสุนัขเป็นโรคเรื้อนทำไมมันยังนอนไม่เป็นสุขนั่นเพราะโรคของมันมันบีบบังคับให้อยู่ปกติสถานที่ตรงไหนหาที่เป็นหาเป็นที่สถานที่สบายะไม่ได้กิเลสมันแสนที่จะฉลาดทำอย่างนั้นจึงสบายทำอย่างนั้นจึงถูกต้องทำอย่างนั้นจึงถูกต้องมันสอนไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตการบวชอาจว่าโง่กว่ากิเลสก็หาความเป็นสภายะในชีวิตการบวชไม่ได้ชีวิตการบวชโง่กว่ากิเลสไม่มีความสุขไม่มีความร่มเย็นในที่สุดชีวิตการบวชแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐสุดแต่กิเลสมันก็บอกว่าไม่ได้ดีดอกอยู่ไปมีลูกมีเมียไม่ได้ถูกไปทำนั้นทำอันนี้ที่กิเลสมันบอกกิเลสมันบัญชาไม่ได้กิเลสมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเข้ามากิเลสนี่ถ้าพวกเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นแหละมันเรานี่แหละจะเป็นผู้สี่สวนทางกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าสปายะไม่มีแล้วถ้าหากว่ากิเลสมันยังกวนจิตกวนใจอยู่กวนจิตกวนใจอยู่แม้แต่สภาพร่างกายเขาก็ผิดปกติ
ความกดดันของกิเลสตัณหานี่มันกดดันให้ร่างกายมันเป็นปกติขึ้นมาได้ทั้งที่ร่างกายอันนี้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟกิเลสตัณหามันบีบบังคับขึ้นมามันก็ผิดปกติขึ้นมาจิตใจก็เป็นปกติไม่ได้ในเมื่อถูกกิเลสตัณหามันบีบบังคับนั่นนี่นะพระศาสดาจึงเป็นประโยชน์แก่โลกผู้ที่จะเห็นว่ากิเลสตัณหาบีบบังคับให้มีความเดือดร้อนหาความสบายไม่ได้ไม่มีคนพูดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเอามาตรัสนี่ถ้าหากว่าจะปล่อยให้กิเลสมันสอนการกิเลสมันสอนกันเดี๋ยวนี้มันสอนจึงกระทั่งไม่ใช่สอนจึงกระทั่งคนจะกลายเป็นสัตว์ไปแล้วเดี๋ยวนี้กิเลสมันสอนจึงกระทั่งคนกลายเป็นสัตว์ทำไมคนจึงจะยอมกลายเป็นสัตว์เราก็เพราะคนว่าเห็นอย่างนั้นคือความถูกต้องการกระทำอย่างนั้นคือการถูกต้องการกระทำอย่างนั้นจึงเปลี่ยนจะเป็นถูกกับสังคมสมัยใหม่มันเป็นเรื่องที่น่าสลดสลดสังเวชมันเป็นเรื่องที่สกปรกที่สุดอันนั้นเป็นของคนในคนบนโลกเป็นคนของคนบ้านเรื่องของคนวัดถ้าหากว่าถูกกิเลสสอนนั้นรับฟังกิเลสเขาเป็นเรื่องที่สกปรกที่สุดเหมือนกันในเมื่อเรารับเอาของสกปรกมาไว้ในจิตในใจแล้วจะหาความเป็นสปายะได้ยังไงวัดวาสถานที่วัดวาศาสนาเป็นสถานที่ร่มเย็นแต่ว่าอยู่ไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอะไรนี่ร้อนเพราะผมหรือร้อนเพราะขนหรือร้อนเพราะเล็บหรือร้อนเพราะฟันหรือร้อนเพราะหนังเหรอร้อนผ้าพอขอพระเพราะผ้าผ่อนทนสบายเหรอผ้าผ่อนทนสบายมันร้อนลายกุฏิวิหารมันร้อนเหรอนี่ชาวบ้านเข้ามาถึงวัดโอวัดเย็นชาวบ้านก็มาโอ้เย็นเย็นนี่แต่พระก็อยู่ในวัดแต่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนับนิ้วนับวันที่อยู่มันบ้ายิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วในโลกเพราะว่าระเบิดปรมาณูสู้ยาบ้าไม่ได้มันรุนแรงสู้ยาบ้าไม่ได้ยาบ้ามันรุนแรงสู้คนบ้าไม่ได้เพราะคนบ้ามันเป็นอันตรายทั้งนั้นเป็นยังไงต้องตามรู้ใจระวังนะกลัวแต่อะไรกลัวแต่ยาบ้ายาม้ายาบ้าใจอยู่ก็ทำใจอยู่ก็ยาใจอยู่ก็ทำใจอยู่ก็ยาเพราะทำเป็นอุศบทำเป็นยาแก้ยาบ้าแก้พิษบ้าแก้ยามแก้หมาบ้าใจอยู่ก็ทำความบ้าความเมาความมึนความหนาความมืดความชั่วช้าทั้งหลายที่มันใจไปหามาใจไปหาเข้ามานี่สรุปออกมาแล้วคือตัวโรคใจอยู่ก็ทำกำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้จริงทำใจอยู่ก็ทำใจสัมผัสธรรมใจบริโภคธรรมนี่โรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นเบาบางหายไปได้เนี่ยกำจัดภัยได้จริงนี่อยากจะแก้โรคมันคนอยากอาบน้ำอยากให้สะอาดฝุ่นโคลนอยู่ตรงไหนเหรอไปคลุกคลีอยู่ตรงนั้นใจอยากให้ใจสะอาดอยากให้ใจสงบอยากให้ใจสบายวุ่นวายอยู่ตรงไหนเอาใจไปยึดตรงที่วุ่นวายนั้นโคลนตมอยู่ตรงไหนไปยึดโคลนตมอันนั้นแล้วก็ไปแช่อยู่ในโคลนตมนั้นไม่รู้ถ้าหากว่าไม่ว่าบาไม่รู้จะว่าเป็นอะไรเขาว่าไปยึดโคลนตมแล้วไปนอนแช่อยู่ในที่นั้นหมายความว่ายังไงคือใจไปยึดอารมณ์สัญญาต่างๆนานาแล้วไม่ยอมปล่อยนั่นแหละเรียกว่านอนแช่ตื่นขึ้นมามันก็แล่นแป๊บไป
เดินขึ้นมามันก็มาแล่นแทบแปรไปแช่อยู่ในคนในตมนี่มันก็เหมือนกับอะไรนะนอนบ่สนุกสนานแท้ๆหยุบหยับหยุบหยับหยุบหยับนั่นนะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็ลิบหัวลงไปฮะสนุกสนานตรงไหนก็ไม่ได้นะสนุกสนานในกองมูดของคูดนั่นแน่นอนไปอย่างนั้นใจของเราก็เหมือนกันที่ไม่ยอมอิ่มไม่ยอมเบื่อไม่ยอมถอนออกจากเรื่องผัวเรื่องเมียมันก็เหมือนกับนอนดีๆนั่นแหละมีอะไรในโลกอันนี้ละความอยากได้อยู่เป็นสุขโลกมันวุ่นวายโลกมันยุ่งยากโลกมันทุกข์มันทุกข์เพราะความอยากอันเดียวไม่มีความอยากแค่อย่างเดียวอยู่เป็นสุขความอยากมันโผล่ขึ้นมาความอยากมันโผล่ขึ้นมาตัดมันทันทีตัดมันทันทีตัดมันทันทีความอยากมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นมาแสดงออกมาทางใจเราไม่ใช่เกิดมาทั้งตาทั้งหูทั้งหูไม่ใช่เกิดมารูปเสียงกลิ่นรสที่ไหนเกิดจากใจเกิดจากใจเกิดจากใจมาละอารมณ์ละอารมณ์ละอารมณ์แล้วก็ไม่ละมันอารมณ์อันนั้นละมันเผากิเลสมันพยายามที่จะสร้างพยายามที่จะหาสิ่งที่จะมาเผาสิ่งที่จะมาเผาพยายามหาอยู่ตลอดเวลาใจให้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปกองฟืนกองไฟอยู่ตรงไหนแล่นไปแล่นไปเลยอำนาจของกิเลสนะหมามันก็ไม่อยากเป็นไงเป็นทุกข์เลยคนเราจะอยากเป็นทุกข์ยังไงอยากให้กิเลสเป็นเผาได้ยังไงแต่มันเขามีอำนาจเหนือเขาบัญชาก็ต้องไปเขาบัญชาก็ต้องไปไปหมดอย่างที่พูดเมื่อกี้นอนแช่อยู่ในโคลนในต้มมันก็นอนมันอยู่ในพูดในคูดมันสุกหนอ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 อิ่มหนำสำนานไม่อดไม่อยากกินหมดวันหมดวันก็ไม่อดไม่อยากนั่นของในโลกสิ่งที่กิเลสตัณหามันห่อหามาบ่อนมันจะอดเป็นมันจะหมดเป็นเมื่อไหร่มีตามันก็หาสิ่งที่ตาเห็นมาป้อนมีหูมันก็หาสิ่งที่หูได้ยินมาป้อนมีจมูกมันก็หาสิ่งที่สัมผัสทางจมูกมาป้อนมีลิ้นมันก็หาสิ่งที่สัมผัสทางลิ้นมาป้อนมีกายสามารถมันก็สามารถที่จะหาสิ่งที่สัมผัสถูกต้องทางกายมาผัดมาถูกต้องมีใจสารพัดนี่เกิดมาสักห้าร้อยชาติเกิดมาสักล้านชาติเกิดมาจึงจะต่างหาประมาณไม่ได้สิ่งที่จำพาสัมผัสตั้งใจมันก็ไม่หมดเป็นยังว่ากิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมาเพื่อให้อุดมสมบูรณ์มันก็นอนกินไงก็ไม่หมดนอนกินไงก็ไม่หมดนี่เหมือนกันทุกเจตนาโอ้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆทีเดียวนะเรียกว่าธรรมะเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนอย่างเดียวกิเลสตัณหาขอก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาอะไรมันโผล่ขึ้นมาได้คำว่าเลี่ยงเนี่ยอะไรเนี่ย
ความคิดความอ่านความคิดอ่านความอ่านเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องอะไรต่ออะไรไอ้ต่ออะไรนอกจากข้อปฏิบัตินี่ตัดนั่นที่ให้มันคิดอยู่ก็เกสาโลมานะคะทันตาแต่โจคิดอยู่ไปใจแนวแนวอยู่คิดอยู่ไปใจแนวแนวอยู่คิดอยู่ไปใจแนวแนวอยู่นี่เป็นอย่างนี้คือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าก็ไม่จริงจังในการที่จะตัดกระแสแล้วกระแสโลกไม่จริงจังในการที่จะตัดกระแสกิเลสโอ้มีทางเนาะจักรโลกโลกาบริสังติกินแต่กินแต่อาหารที่กิเลสมันเอามาอ่อยสนุกสนานในอาหารที่กิเลสมันเอามาป้อนใส่ปากใส่ท้องอาหารของกิเลสมันแสนที่จะเป็นเบื่อเมาถ้าหากว่าปลุกขึ้นได้อาหารที่มันเอามานะมันเอาเบ็ดเสียบไว้งับเข้าไปก็ขยักขยักไปไหนก็ไม่ได้งับเข้าไปแล้วจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปไหนนะมันติดเบ็ดละความอยากได้อยู่เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขอยู่ตรงไหนเป็นสุขทุกขนาดไหนหายเช่ากินเช่าหายเช่ากินเช่าหายเช่ากินเช่าก็เป็นสุขผมไม่มีในศีรษะก็อยู่เป็นสุขอยู่กับต๊อบอยู่ต้มร่มไม้ก็อีกก็เป็นสุขกิเลสตัณหามันไม่กวนกิเลสตัณหามันกวนแล้วใช่มีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่มีไม่มีมันก็พยายามหาจนได้ได้มาแล้วก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามานั่นไอ้ทุกข์หากว่าจะได้ก็ไม่ใช่งานเบาได้มาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกตัดกุกสินไปโคนมันได้ก่อนปลายมันก็ยังตัดอีกโอกาสที่จะปงไปโอกาสที่มันจะคืนมาไม่มีตอมันก็ขุดมันออกไปงัดมันแล้วมันจะออกไปกิ่งไงแตกกิ่งแตกจะให้ลูกอะไรยังไงแหน่งตัดกกศิลปลายปลายมันตัดออกโค่นมันลงมาตัดเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วมันจะไม่มันมีโอกาสที่จะโผล่เป็นเล็กกิ่งโผล่เป็นแขนงมันไม้ไผ่ไม่ผ่านถึงจะแห้งแล้วก็ช่างแต่มันยังชุ่มด้วยน้ำสียังไงมันก็ไม่เป็นไฟไม่ผ่านแห้งแล้วก็ช่างสียังไงก็ไม่เป็นไฟมันชุ่มทำไม่ผ่านมันแห้งแล้วอยู่ในที่ห่างไกลจากความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นก็เรื่องของกิเลสตัณหานั่นแหละห่างไกลจากความชุ่มว่าสีเป็นไฟได้ทำแห้งกิเลสตัณหาราคะทุกทำมันแห้งสนิทลงไปไม่ต้องไปปรารถนาญาณทัศนะมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปปรารถนาม ันยังชุ่มอยู่สีไปเถอะม้านยังเด็กสีไปเถอะสีจะตายตายมาสีอีกมันก็ไม่เป็นไฟให้อุปมาของนักปราชญ์นี่พระพุทธเจ้าในเทศนาไม่ได้เอาของไม่มีในเทศเอาของมีอยู่แล้วนี่เอามาเทศนาเป็นอุปมา
ัวดูเสมอใจของเราทวนกระแสลูกก็ทวนกระแสโลกหรือว่ามันไปไหลไปตามกระแสโลกใจของเรามันตามกระแสกิเลสหรือว่าตามกระแสธรรมใจของเรานี่มันเชื่อฟังพระพุทธเจ้าหรือเชื่อฟังกิเลสถามเราอยู่เสมอถ้าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็สาธุสาธุสาธุยกมือสาธุก่อนกราบแล้วกราบแล้วกราบแล้วกราบสาธุใจของเราเนี่ยนะที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าใจของเรามันเชื่อฟังกิเลสเนี่ยโอ้โหชนต้นหอกชนก้อนหินที่มันตายทั้งดีฝ่ามีหัวมันเป็นท่าอยู่เป็นอยู่มีประโยชน์อะไรอยู่เป็นขี้ข้ากิเลสเลยยืนแม่ลงตรงที่กี้กันยืนไหมล่ะไม่จะชนจริงๆระวังนะคนสูงต้องเลี้ยงไปทันตายอย่างไรไปหาหมอก่อนนะผ้าคุมไปบินทบาทนะผ้าที่ห่มไปก่อนสีไม่เรียบน้อยสักหน่อยจับนิ้วสีอะไรสีอะไรห่อไปหุ้มไปคำว่าเรียบร้อยถึงเราจะคุมไปก็ช่างห่มห่อไปก็ช่างอะไรให้มันมีความเรียบร้อยอย่าให้มันสีมันสะดุดตาก็เลยพูดทำตัวเป็นแบบเป็นฉบับเขาใช่ไหมบินทบาทมันไกลจะมีการรับบาตรกันก็ดีมันเป็นพระที่จะเป็นไปได้ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเออเอาช่วยเหลือตัวเองดีที่สุด